ครับก็เอมอัตพลครับครับตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็ยังมีเรื่องของการแข่งรถการทำรายการด้วยครับแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อของตัวเองด้วยผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างหนักอยู่แล้วครับทั้งเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องการปาร์ตี้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่คือส่วนตัวผมนะครับก็จะดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายบ้างผมว่าเราก็อยากจะดูดีนะครับผู้ชายทุกคนผมว่าอยากจะดูดีทุกคนแหละเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายที่ดูแลตัวเองดูเจ้าสำอางเข้ายิมเล่นฟิตเนสอะไรเงี้ยทำไมดูสำอางเกินไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปละผู้ชายต้องดูแลตัวเองครับใครไม่ดูแลตัวเองก็มันก็คือเอาไปแล้วสำหรับปัญหาของผมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของหน้าถึงแม้จะออกกำลังกายให้ผอมแค่ไหนให้เฟิร์มแค่ไหนแต่หน้าเนี่ยก็ยังจะดูแบบดูหน้าอ้วนอยู่ดีค่ะก็อันนี้ของพี่เอ็มนะคะทีนี้พี่เอ็มกังวลปัญหาก็คือแฟตบริเวณหน้าแก้มนะคะแล้วก็แฟตบริเวณใต้คางที่บอกเวลายิ้มแล้วหน้าจะดูกลมนึงใช่ไหมคะพี่เอ็มใช่ครับเพิ่งมารู้นะครับว่ามันมีโปรแกรมที่สำหรับเป็นของผู้ชายโดยเฉพาะก็วันนี้หมอจะใช้เป็นตัวยาสลายไขมันสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะนะคะมันเป็นโปรแกรมที่ดูแลกรอบหน้าของผู้ชายเลยนะครับแล้วก็ช่วยลดแก้มช่วยเหลียงอะไรตรงนี้วิธีการก็คือเราก็จะฉีดไปตำแหน่งที่แฟตที่คุณให้กังวลว่าแฟตเยอะนะคะก็ทำให้แฟตบริเวณนั้นขนาดเล็กลงแล้วก็ใบหน้าดูเล็กลงตอบโจทย์มากเราเลือกไม่ผิดแล้วล่ะที่จะเดินมาที่นี่ครับก็ยังไงฝากผลงานผมด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังทำซิงเกิลใหม่อยู่นะครับเพลงใหม่กำลังจะออกนะครับแล้วก็ฝากอัปเดตผลงานเดี๋ยวดูว่าหน้าผมจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนจะดูดีขึ้นแค่ไหนนะฮะทางเพจของวลีรัตน์ได้เลยนะครับเสน่ห์สำหรับผู้ชายที่คุณไม่ควรพลาด